มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านเหลืออดเจอลูกค้าโพสต์หลอกขายทุเรียนทนไม่ไหวขอแชร์กลับค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังมีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์อุทาหรณ์ซื้อทุเรียนแบบแพ็คโดยอ้างว่าเจอเจ้าของร้านหมกเม็ดเอาทุเรียนและทุกลูกค่ะเอามาวางขายแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านเจ้าของร้านได้ออกมาโพสต์ชี้แจงซึ่งมีเนื้อหาระบุนะคะเอาไว้ว่าผมเป็นเจ้าของร้านครับตามหาโพสต์นี้ครับคุณลบโพสต์ทำไมคุณบอกทุเรียนผมหมกเม็ดเอาที่เละไว้ข้างล่างทุเรียนผม1แพ็คต่อ1ลูกเปิดกล่องให้จับดูเนื้อทุกคนทุเรียนผม1แพ็คไม่เคยวางซ้อนพลูคุณจับดูทุกพลูคุณใช้เวลาเลือกนานกว่าคนอื่นคุณก็บอกว่ากินได้ถ้าคุณกินไปพลูเดียวไม่ถูกใจแล้วเอามาเปลี่ยนผมให้เปลี่ยนนี่คุณเล่นขยี้มาทุกพลูเลยผมขายที่ตลาดนี้มาเกือบ4ปีขายที่ประจำของผมผมไม่ทำอาชีพตัวเองหรอกครับเสียชื่อตลาดด้วยครับแค่ชื่อเฟซคุณโปรไฟล์คุณก็ไม่บริสุทธิ์ใจแล้วครับปลอผมบอกลูกค้าทุกคนไม่ถูกใจยังไงมาบอกได้และนี่คือภาพดังกล่าวค่ะขณะเดียวกันล่าสุดทางด้านเจ้าของร้านได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวล่าสุดว่าได้เข้าไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ